บ้านทุ่งหมอกเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอาชีพส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาพอหมดฤดูเก็บเกี่ยวแม่บ้านก็จะทำการทอผ้าผ้าถุงไทลื้อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการทอผ้าจะเรียนรู้โดยการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานของชาวไทลื้อเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2532มูลนิธิฟื้นฟูชนบทมีโครงการที่จะฟื้นฟูการปั่นฝ้ายสมัยโบราณให้แก่ชาวอำเภอเชียงคำเพื่อส่งเสริมรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำและประธานกลุ่มแม่บ้านทุ่งมอกในขณะนั้นก็คือนางคำซอนใจกล้าได้แรงเห็นความสำคัญของการปั่นฝ้ายจึงนำวัสดุอุปกรณ์มาให้กลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่งมอกปั่นฝ้ายและก็ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งหมอกของเรามีสมาชิกด้วยกัน51คนกลุ่มวันนี้ทอผ้าตัดชุดของเราผ้าผมโต๊ะผมเตียงจะนำแบบนี้ตัดชุดโต๊ะเตียงแล้วก็ผ้าขาม่าก็มีอยู่นะจะนำผ้าคุณตู้เย็นก็มีอยู่นะที่ซึ่งที่ดีก็คือว่ามีรายได้หน่อยจ้าหน่อมีรายได้ประจำสม่ำเสมอคือว่าไปส่งโรงเรียนของช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือตัวบ้านแล้วก็เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวลูกก็จะได้เห็นสิ่งดีนะจ้าหน่อต่อมาทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งวิทยากรอาจารย์บุญมีสมณะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีฝ้ายที่ผลิตเป็นเส้นฝ้ายแต่รับความสนใจจากกลุ่มแม่บ้านเป็นอย่างดีและจากจุดนี้เองทำให้กลุ่มแม่บ้านมีความสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเป็นครั้งแรกมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจำนวน15คนมีกี่ทอผ้า5หลังและได้ใช้สถานที่บ้านของสมาชิกเป็นที่ทำการกลุ่มและได้มีการลงทุนกันคนละ100บาทเป็นเงินทุนก่อตั้งรวมจำนวนก่อตั้ง 1,500 บาทตั้งแต่นั้นมากลุ่มทอผ้าทุ่งมอกก็ได้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีและมีกิจกรรมการทอผ้าที่มีการขยายกิจการเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยโดยได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการด้านวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานภาคีต่างๆหลายหน่วยงานและในปีพุทธศักราช2539ได้ยกระดับให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีคำขวัญประจำกลุ่มว่าร่วมใจสร้างงานสืบสานล้านนาผ้าทอไทลื้อเรื่องลือวัฒนธรรมอุตสาหกรรมท้องถิ่นแดนดินทุ่งมอกและได้ย้ายที่ทำการกลุ่มทอผ้ามาสร้างที่บริเวณหลังวัดทุ่งมอกมาจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านทุ่งมอกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2546จากกรมส่งเสริมสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด52คนผลิตภัณฑ์ผ้าทอกี่ทอมีลักษณะพิเศษจากกลุ่มทอผ้าอื่นๆคือเป็นกี่กระตุกความกว้าง70นิ้วและ100นิ้วซึ่งทอผ้าตะเข็บเดียวชนิดของผลิตภัณฑ์เช่นผ้าถุงลายไทลื้อโบราณดั้งเดิมและลวดลายประยุกต์ผ้าคลุมเตียงผ้าสบายลวดลายและผ้าที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้ครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับระดับ5ดาวนะครับซึ่งในปีในปี2547นะครับผลิตภัณฑ์พร้อมกลุ่มนะครับได้ส่งเข้าคัดสรรสุดยอดโอท็อปผลิตภัณฑ์ไทยนะครับก็ได้รับดาวนะครับระดับ5ดาวในปี2547นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับและต่อมานะครับในปี2553นะครับทางกลุ่มก็ได้ส่งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับเข้าคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะครับก็ได้ระดับ5ดาว
ระดับประเทศครับความสำเร็จของกลุ่มปี2544ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาปี2545ได้รับรางวัลกลุ่มอาชีพดีเด่นจากกระทรวงมหาดไทยปี2545ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดภาพทอพร้อมเงินรางวัลจากพระท่านพลตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและในปี2545ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดภาพทอพร้อมเงินรางวัลจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์องคมนตรีปี2545อีกเช่นกันได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลอันดับที่3จากผลงานการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทในปี2546ได้รับการคัดสรรผ้าทอขึ้นเป็นระดับ5ดาวระดับจังหวัดและได้คัดสรรผ้าทอขึ้นเป็นระดับ4ดาวในระดับภาคปี2547ได้รับการคัดสรรผ้าทอระดับ5ดาวระดับประเทศและในปี2551ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าทอลายขัดพื้นฐานสีธรรมชาติและในปี2552ได้รับการคัดสรรผ้าทอระดับ4ดาวระดับภาคและในปี2553ได้รับการคัดสรรผ้าทอระดับ5ดาวระดับประเทศผลิตภัณฑ์สำเร็จเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะครับที่นำผ้าทอจากกลุ่มผ้าทอทุ่งหมอกนี่นะครับนำไปแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สวยๆหลายรูปแบบทีเดียวนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่ก็คือผลิตภัณฑ์เสื้อนะครับของสุภาพบุรุษนะฮะซึ่งทำมาจากผ้าทอมือนะครับของกี่กระตุกของเรานี่เองนะครับและยังมีอีกหลายตัวอย่างนะครับที่ผมอยากจะโชว์ให้ท่านดูนะครับนี่ก็เป็นเสื้อพื้นเมืองนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับเป็นเสื้อสุภาพสตรีนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะนำมาให้ท่านชมในโอกาสนี้นี่ก็คือเป็นเสื้อของสุภาพสตรีนะครับสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นแฮนด์เมดนะครับแล้วก็ผ้าทอก็เป็นผ้าทอพื้นเมืองผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเรานี่เองนะครับครับอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับแวะมาจังหวัดพะเยามาเที่ยวที่อำเภอเชียงคำนะครับอำเภอเชียงคำเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมของชนเผ่าไทยลือนะครับที่อพยพมาจาก12ปันนานะครับและอย่าลืมมาแวะที่กลุ่มทอผ้าไทยลือบ้านทุ่งหมอกแห่งนี้นะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอนะครับหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบไทยลือดั้งเดิมแล้วก็แบบประยุกต์ในปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะครับที่เป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับและยังมีเสื้อผ้าทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับอย่าลืมนะครับมาที่จังหวัดพะเยาแวะมาที่อำเภอเชียงคำมาแวะที่กลุ่มทอผ้าไทยลือบ้านทุ่งหมอกแห่งนี้นะครับสวัสดีครับ